สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอ Pragmatic Approach in GI and General Surgery Scenario 6โดยเอ็กเทิร์นณัฐนันท์และเอ็กเทิร์นศิริกรนะคะค่ะโจทย์นะคะก็เป็นการพูดคุยระหว่างหมอกับคนไข้นะคะโดยคนไข้เนี่ยมาขอความเห็นหมอเกี่ยวกับเรื่องดิสเพปเซียนะคะหมอก็ได้แนะนำยาในปัจจุบันที่ใช้บรรเทาอาการของดิสเพปเซียไป4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นยาที่ออกฤทธิ์คลายกระเพาะอาหารส่วนปลายเช่นโมซาไพร์หรือแกสโมตินกลุ่มที่2จะเป็นยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มอะเซติลโคลีนเช่นเอโคไทยามายค่ะยากลุ่มที่3เป็นยาแก้แพ้ไซโปรเฮปตาดีนนะคะกลุ่มที่4เป็นยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตไซคลิกและเตต้าไซคลิกนะคะโดยหมอบอกว่ายากลุ่ม SSRI เนี่ยไม่ได้ผลค่ะข้อแรกนะคะเขาก็บอกว่าให้หา evidence มา support หรือว่า disprove ข้อความข้างต้นนะคะโดย paper แรกที่หามาเนี่ยจะเป็น systematic review แล้วก็ meta analysis เกี่ยวกับ efficacy of drugs for functional dyspepsia นะคะตีพิมพ์ปี2020ค่ะโดย paper นี้เนี่ยก็ได้รวบรวมทั้งหมด71 RCT นะคะ results นะคะก็อันนี้เป็น forest plot อันแรกนะคะเป็นการ compare ยากับ placebo ในการ improve functional dyspepsia symptom ก็จะเห็นว่า antipsychoticsเช่นซัลพิไรหรือว่าลิโวซัลพิไรเนี่ยมาเป็นอันดับแรกนะคะตามมาด้วยยาในโจทย์นะคะก็คือ TCA รวมถึงเมทาซาพีนซึ่งเป็น atypical theta cyclic antidepressant นะคะมาเป็นอันดับ2นะคะแล้วก็ยาไอโคไทยามายก็มีผลดีกว่าพาซิโบในการ improve FD symptom เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามโมซาไพร์นะคะไม่ได้มีผลดีกว่าพลาซิโบนะคะเนื่องจาก confidence interval ข้อม1นะคะแล้วก็ยากลุ่ม SNRI SSRI เนี่ยก็ไม่ได้มีผลดีกว่าพลาซิโบเช่นกันนะคะซึ่งก็ตรงกับที่หมอพูดในโจทย์เลยนะคะอันนี้เป็น forest plot อันที่2ซึ่งดูเรื่อง resolution ของ FD symptom นะคะซึ่งก็จะพบว่ายาที่ช่วยให้เกิด resolution เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม PPI antipsychoticฮิสตามีนรีเซพเตอร์กวนิดนะคะแต่ว่าพวกเอโคไทยามายด์โมซาไพร์ SNRI เนี่ยไม่ได้ผลนะคะในการ achieve resolution ค่ะอันนี้ก็เป็นผลสรุปของ paper นะคะก็จะสรุปว่ายาที่มีผล efficacious มากกว่า placebo ในการ treat functional dyspepsia ก็ได้แก่พวก TCA histamine 2 receptor antagonist PPI antipsychotic แล้วก็เอโคไทยามายด์ค่ะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่2ที่หามาเกี่ยวกับ psychotropic drug ในการ treat functional dyspepsia โดยเป็น systematic review แล้วก็ meta analysis เหมือนเปเปอร์ที่แล้วนะคะเปเปอร์นี้เนี่ยก็ได้รวบรวมมา13 RCT นะคะโดยผลเนี่ยก็พบว่ายากลุ่ม psychotropic เนี่ยมีผลดีกว่า placebo ในการ improve FD symptom จริงโดยมี relative risk อยู่ที่ 0.78 แล้วก็ number needed to treat อยู่ที่6นะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าดูที่ forest plot ด้านขวานะคะจะพบว่า benefit เนี่ย limit อยู่ในยากลุ่ม antipsychoticแล้วก็ tricyclic antidepressant นะคะแต่ว่าพวก SNRI SSRI เนี่ยแล้วก็ theta cyclic antidepressant เนี่ยไม่ได้มีผลดีกว่า placebo ซึ่งก็คล้ายๆกับที่หมอพูดในโจทย์เลยนะคะแล้วก็เปเปอร์นี้เนี่ยก็สรุปเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าเอา study ที่ exclude ผู้ป่วยที่มี coexistent mood disorder เนี่ยจะพบว่ายากลุ่มนี้ไม่มี benefit นอกจากนี้ก็พบว่ามี adverse event ที่มากกว่า placebo ด้วยนะคะโดยมี number needed to harm อยู่ที่21นะคะpaper ที่3นะคะหามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาไซโปรเฮปตาดีนในการ treat dyspepsia นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการศึกษาในเด็กทั้งนั้นเลยนะคะ paper นี้นะคะเอามาจาก Journal of Pediatrics โดยเป็น Retrospective Open Label Study นะคะผลเนี่ยก็จะวิเคราะห์โดยใช้ Multi Variate Analysis นะคะแล้วก็จะพบว่าเด็กที่มี Better Response เนี่ยจะเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า12ปีแล้วก็เป็นเพศหญิงนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มี presenting symptom เป็น early vomiting แล้วก็ retching post fundoplication นะคะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่4ที่หามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ mosaprine นะคะโดยเป็น meta analysis ค่ะเปเปอร์นี้นะคะก็จะsearch database ระหว่างปี2002ถึง2013นะคะสุดท้ายก็กรองออกมาได้13 RCT นะคะแล้วก็ผล overall เนี่ยเขาพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโมซาไพร์เนี่ยไม่มี significant effect ในการรักษา functional dyspepsia มากกว่า placebo นะคะโดยมี RR อยู่ที่ 0.999 แล้วก็ CI เนี่ยข้อม1ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเปเปอร์ที่หามาเกี่ยวกับเอโคไทยามายด์โดยเป็น systematic review and meta analysis ที่ตีพิมพ์ปี2021นะคะเปเปอร์นี้เนี่ยพบว่าเอโคไทยามายด์เนี่ยมีผลช่วย improve symptom ของ functional dyspepsia จริงค่ะเทียบกับ placebo นอกจากนี้ก็พบว่ามี adverse effects ที่ไม่รุนแรงนะคะจึงสรุปว่าน่าจะนำมาใช้บรรเทาอาการทางคลินิกได้ค่ะถึงแม้ว่าผลสุดท้ายของเปเปอร์นี้เนี่ยจะไม่ได้ statistically significant ก็ตามเพราะว่า confidence interval ข้อม1นะคะครับต่อมาจะเป็น part discussion นะครับในประเด็น
IBS แล้วก็ dyspepsia นะครับผมใน Rome 4 criteria นะครับโดยขอเริ่มจาก IBS ก่อนนะครับก็ถ้าตาม Rome 4 criteria เนี่ยผู้ป่วยจะต้องมีประวัติ recurrent abdominal pain มากกว่า1 day per week นะครับโดยเฉลี่ยหรือว่ามีประวัติมาแล้วมากกว่า3เดือนหรือว่า onset ครั้งแรกเนี่ยก็คือมีมามากกว่า6เดือนก่อนที่จะมีอาการนะครับข้อต่อมาจะมีเรื่องของ abdominal pain ซึ่งจะต้องมีอาการ2จาก3ข้อถัดจากนี้ที่จะพูดนะครับก็คือข้อแรกจะต้องมีประวัติเรื่องของปวดที่สัมพันธ์กับเรื่องของอุจจาระครับข้อ2จะมีประวัติเรื่องของ frequency ของ stool ที่เปลี่ยนไปเช่นจะมีประวัติ frequency stool ที่บ่อยมากขึ้นครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ appearance ของ stool ครับเช่นอุจจาระจะมีลักษณะเป็นเหลวมากขึ้นหรือว่าแข็งมากขึ้นนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะมี warning sign ที่เราควร concern นะครับก็จะมีเรื่องของอายุครับถ้าผู้ป่วยมีอายุมากกว่า50ปีแล้วก็ไม่มีประวัติ cancer ที่เกี่ยวกับ colon screening อะไรพวกนี้นะครับข้อต่อมาจะมีเรื่องของประวัติ recurrent bowel habit change ครับผมข้อต่อมาจะมีประวัติ over GI bleeding ครับจะมีเรื่องของ nocturnal pain หรือว่า passage of stool ครับมี unintentional weight loss ครับมี family history ของ colorectal cancer หรือว่า IBS มาก่อนมี palpable abdominal mass หรือว่า lymphoadenopathy มาก่อนครับมีประวัติในเรื่องของ ironDeficiency anemia นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของ positive test ของ fetal occult blood นะครับโดยต่อมาจะเป็น subtype นะครับของ IBS นะครับเราจะใช้เป็น Bristol type นะครับโดยจะแบ่งตามลักษณะอุจจาระโดย type 1เนี่ยจะสังเกตได้ว่าอุจจาระเนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะที่เป็นก้อนแข็งนะครับผมแล้วก็ type 7เนี่ยก็คือจะมีลักษณะเป็นน้ำแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะเหมือนไม่ค่อยเป็นของเหลวนะครับเอ้ยจะไม่ค่อยเป็นของแข็งนะครับจะแบ่งตามลักษณะของอุจจาระเนาะครับแล้วก็เราจะเอา IBS ทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็น4สับไทป์ย่อยครับก็จะแบ่งเป็นสับไทป์ C สับไทป์ M สับไทป์ U แล้วก็สับไทป์ D แบ่งตามลักษณะความแข็งแล้วก็แบ่งตามลักษณะความเหลวของอุจจาระนะครับต่อมาท็อปิกต่อมาจะเป็นเรื่องของ functional dyspepsia ครับผมโดยใน agnostic criteria ของ functional dyspepsia เนี่ยก็คือจะมีหลักๆเนี่ยก็คือมี4ข้อนะครับโดยผู้ป่วยจะต้องมีขั้นต่ำ1จาก4ข้อนี้ข้อแรกเนี่ยจะมีเรื่องของ postprandial fullness นะครับจะมีมากกว่า3 day per week มี early satiety นะครับผม3 day per week ครับผมมี EP gastrium pain 1 day per weekแล้วก็ข้อสุดท้ายครับมี epigastrium burning 1 day per week โดยผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติที่เกี่ยวกับ structure disease อื่นๆนะครับผมแล้วก็ criteria เนี่ยก็คือจะต้องเป็นมาไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับผมหรือว่าอาการ symptom ครั้งแรกที่เริ่มเนี่ยมามากกว่า6เดือนก่อนที่เราจะ diagnosis นะครับค่ะข้อ3นะคะเขาก็บอกว่าให้บอกความแตกต่างระหว่าง Rome 3และ Rome 4นะคะอันแรกก็มาดูเรื่อง IBS ก่อนนะคะในเรื่องของ duration นะคะก็คือที่ไฮไลท์สีเหลืองในข้อ2นะคะจะพบว่า Rome 3กับ Rome 4เนี่ยยังใช้ duration เหมือนกันก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีอาการ3เดือนที่เป็น criteria fulfill แล้วก็ symptom onset อย่างน้อย6เดือนก่อน diagnosis นะคะต่อมาก็คือที่ไฮไลท์สีแดงนะคะเป็นเรื่อง frequency จะพบว่าเปลี่ยนแปลงไปนะคะ Rome 3เนี่ยจะเอาอาการ อยู่ที่3 days per month นะคะส่วน Rome 4เนี่ยจะเอา1 day per week ค่ะต่อมาก็คือเป็นเรื่อง symptom นะคะก็คือที่ไฮไลท์สีฟ้านะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างแรกเนี่ย Rome 4เนี่ยเอาคำว่า abdominal discomfort ออกไปเพราะเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยตีความคำว่า discomfort ไม่เหมือนกันค่ะการใช้คำว่า pain เนี่ยจะช่วยแยก IBS กับพวก functional constipation หรือ diarrhea ได้ทำให้ Rome 4เนี่ยสามารถ narrow down diagnostic process ได้มากขึ้นนะคะอย่างที่2ก็คือ Rome 4เนี่ย require อาการ abdominal pain เนี่ยให้แค่ related to defecation นะคะไม่ได้ต้องมี improvement with defecation ค่ะต่อไปนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลง criteria ในการแบ่ง subtype ของ IBS นะคะโดย Rome 3เนี่ยเขาจะคิด symptomatic stools เท่ากับ total number of stools ในการแบ่งเป็น IBS-C, IBS-D, IBS-M แล้วก็ IBS-U นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยพบว่าผู้ป่วย IBS ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถมี normal stool consistency ได้เป็นระยะเวลานานทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยถูกจัดไปอยู่ใน IBS-U นะคะ
โรมโฟเนี่ยก็เลยปรับไครทีเรียนะคะโดยนับซิมโตมาติกสตูลในวันที่มี abnormal bowel movement เท่านั้นค่ะทำให้ช่วยลดการจัดผู้ป่วยเข้า IBSU ได้มากขึ้นค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องดิสเพปเซียนะคะก็คือจะเห็นว่าสิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือโรมทีเนี่ยเขาจะมีคำว่า bothersome เพิ่มขึ้นมาเป็น bothersome postprandial fullness นะคะส่วนที่เหลือก็คือตามที่ได้พรีเซนต์ไปนะคะครับต่อมานะครับเป็นข้อ4นะครับเป็นเรื่องของโควิด-19 infection นะครับทั้ง pandemic แล้วก็วัคซีนนะครับผมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของ functional dyspepsia แล้วก็เรื่องของ IBS นะครับโดย paper ที่เราหามานะครับจะมี paper ทั้งหมด2อันนะครับก็เป็น paper แรกเป็น meta analysis นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ post covid 19 infection ที่เกี่ยวกับเรื่องของ functional dyspepsia แล้วก็เรื่องของ IBS นะครับเป็น paper ที่เก็บในช่วงปี2022เดือน December นะครับเป็นเปเปอร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ incident ของ functional dyspepsia แล้วก็ IBS ในผู้ป่วย2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เคยติดโควิด -19 จริงๆกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มคอนโทรลก็คือกลุ่มที่ไม่เคยติดโควิด -19 นะครับแล้วก็เรื่องของ functional dyspepsia แล้วก็ IBS เนี่ยเราจะ based on ข้อมูลมาจาก Rome's criteria ครับแล้วก็จะมีการแปลผลโดยการใช้95% confidence interval มี odds ratio แล้วก็มี i square ครับผมโดย resource ที่ออกมาเนี่ยจะพบว่ามีคนทั้งหมด 1,199 คนที่เข้า inclusion criteria ในเรื่องของ functional dyspepsia นะครับแต่จะมีเพียง72คนที่มีปัญหาในเรื่องของ functional dyspepsia หรือคิดออกมาเป็น 4% นะครับโดย odds ratio เนี่ยก็คือของคนที่มี functional dyspepsia เนี่ยของคนที่เคยติดโควิดเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่เคยติดโควิดเนี่ยคิดออกมาเป็น 8.07 เท่าครับถึงแม้ว่าค่า odds ratio เนี่ยจะ significant ครับแต่ว่าในเรื่องของ 95% confidence interval แล้วก็ i square เนี่ยไม่ significant ครับแล้วก็ topic ต่อมาจะเป็นเรื่องของ IBS ครับจะมีคนที่เข้ากับอาการของ IBS เนี่ยทั้งหมด195คนหรือคิดออกมาเป็น 12% นะครับผมโดยodd ratio ของ IBS development ใน study เนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ 6.27% ของกลุ่มคนที่เคยติดโควิดเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่เคยติดโควิดครับแล้วก็แต่ในของกลุ่ม IBS เนี่ยจะพบว่ากลุ่มของ 95% confidence interval แล้วก็ i square เนี่ย significant ครับทำให้สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลของ IBS เนี่ย significant ครับโดยขอสรุปของ paper แรกนะครับผมก็คือกลุ่มคนที่เคยติดโควิด-19 infection มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด IBS ในอนาคตได้จริงครับผมแต่ว่ายังไม่ได้มี definite data ที่จะพูดว่าโควิด-19 infection ทำให้เกิด functional dyspepsia ในอนาคตครับสำหรับ paper ที่2นะครับเป็น paper ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ทำให้ develop ทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับเรื่องของ functional dyspepsia หรือทำให้เกิดอาการในเรื่องของ IBS ได้นะครับโดยอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงปี2021นะครับจะมีคนเข้า inclusion criteria ใน study เนี่ยทั้งหมด46คนนะครับจะมีผู้ชาย22คนและมีผู้หญิง24คนนะครับโดยทั้งหมด46คนเนี่ยจะแบ่งเป็น 33% ที่เคยฉีด AstraZeneca นะครับมีฉีด Pfizer ทั้งหมด 19.6% แล้วก็อีก3คนที่เคยฉีด Johnson & Johnson นะครับแล้วก็เราจะมีการแบ่งใน46คนเนี่ยเราจะแบ่งคนไข้ออกมาเป็น3กลุ่มย่อยครับตามอาการของคนไข้ก็คือจะแบ่งออกมาเป็น mild group, moderate group แล้วก็ severe group ครับโดยจะแบ่งได้ mild group เนี่ยจะมี25คนครับมี moderate group เนี่ยมีอยู่5คนแล้วก็มี severe group เนี่ยจะมีทั้งหมด16คนนะครับโดยจะพบว่ามีคนถึง73คนครับผมที่มีเรื่องของGI symptom นะครับผมหลังจากฉีดวัคซีนไปโดสแรกใน24ชั่วโมงแรกครับผมถึง 78.3% โดย digestive symptom เนี่ยเราจะรวมในเรื่องของ abdominal pain diarrhea dyspepsia แล้วก็เรื่องของ nausea ครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับจะเป็นเรื่องของ complication ของโควิดวัคซีนครับก็คือจะมีในเรื่องของ enterocolitis ที่ทำให้สามารถเกิดขึ้นได้ถึง 76% มี AKI ครับที่ทำให้เกิดได้ถึง 9% มี anaphylactic reaction ที่ทำให้เกิดได้ถึง 2%
แล้วก็ duodenal perforation ที่ทำให้เกิดได้ 2% ครับผมโดยสรุปในเรื่องของงานวิจัยนี้นะครับผมก็คือในเรื่องของโควิดวัคซีนเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของ GI symptom ได้จริงนะครับผมแต่ว่าจะ based on แต่ละ patient ครับผมโดยแต่ละคนก็คือทำให้เกิดเป็น mild symptom moderate symptom แล้วก็ severe symptom ครับค่ะข้อ5นะคะเขาก็ถามว่ายา Methylspasmyl สามารถใช้รักษา dyspepsia และ IBS ได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็ขอแนะนำให้รู้จักยา Methylspasmyl ก่อนนะคะก็คอนเทนต์นะคะจะประกอบด้วยอัลวารีนซึ่งเป็นแอนตี้สปาสโมดิกก็คือคลายตัวกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้ตรงนะคะแล้วก็เซเมทิโคน300มิลลิกรัมซึ่งเป็นแอนตี้แฟตูเลนซ์นะคะก็คือช่วยลดแรงตึงผิวฟองแก๊สในกระเพาะทำให้ขับลมได้ง่ายขึ้นนะคะโดยข้อบ่งชี้เนี่ยก็คือจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องจากแก๊สมากเกินรวมถึงบรรเทาอาการของ IBS ได้ด้วยนะคะแล้วก็โดสที่ใช้ก็จะเป็น1แคป BID TID พร้อมอาหารนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์นะคะที่ศึกษาเรื่องยา Methylspasmyl ที่ช่วยรักษาเรื่องอาการ dyspepsia with unspecified IBS นะคะซึ่งตีพิมพ์ปี2023นะคะpaper นี้เนี่ยก็คือมี study design ก็คือเอาผู้ป่วย30คนนะคะที่มีอาการ dyspepsia แล้วก็ตรงกับ room for criteria for IBS non specific นะคะแล้วก็ต้องมีอาการมาอย่างน้อย3เดือนนะคะมาแบ่งเป็น2กลุ่มโดยการ randomization นะคะใน visit ที่1ก่อนที่จะทำการรักษาค่ะหลังจากนั้นก็จะสุ่มออกมาได้กลุ่ม A นะคะมีจำนวน20คนกลุ่มนี้จะได้ยาเป็น Methylspasmyl นะคะแล้วก็กลุ่ม B เนี่ยจะมี10คนค่ะก็คือจะได้เป็นยาเซเมติโคนบวกกับแอนตี้สเปสโมดิกอื่นๆอย่างเช่นมีเบเวอรีนหรือว่าโดทาเวอรีนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการ follow up visit ในวันที่14แล้วก็28หลังจากให้การรักษานะคะโดย treatment efficacy เนี่ยจะวัดจาก questionnaire ที่ให้ผู้ป่วยทำนะคะซึ่ง questionnaire นี้เนี่ยก็มี validation นะคะแล้วก็อ้างอิงจาก room 4 criteria นะคะโดยจะมี 5-6 คำถามดังแสดงนะคะก็จะเห็นว่าในกลุ่ม A เนี่ยมีผู้ป่วยถึง 76.2% ที่รู้สึกว่ามีซิมตอมรีลีฟหลังได้ Methylspasmyl นะคะมี 95.2% ที่บอกว่าพอใจกับ Timing of Onset นะคะ 92% บอกว่ามีซิมตอม Reduction 85.7% บอกว่ามี Health Improvement หลังใช้แล้วก็81% นะคะบอกว่ามั่นใจว่า Methylspasmyl เนี่ยจะมี Positive Effect ถ้าเกิดว่ากินต่อไป100% บอกว่ายาเนี่ยกินง่ายนะคะไม่มีดิสคอมฟอร์ตแล้วก็85.7% เนี่ยประสงค์จะกินยาต่อไปเพื่อบรรเทาอาการ IBS และดิสเพปเซียของตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นตารางของกลุ่ม B ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูตารางที่เทียบออดส์เรชิโอระหว่างกลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่ม A เนี่ยมีออดส์เรชิโอที่สูงกว่ามากค่ะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่บอกว่ารู้สึกว่ามีซิมตอมรีลีฟหลังจากใช้ Methylspasmyl ค่ะก็คือมากกว่ากลุ่ม B ถึง 11.2 เท่าหรือว่าผู้ป่วยที่แบบ satisfied กับ timing of action จาก Methylspasmyl ก็มากกว่ากลุ่ม B ถึง 73.5 เท่านะคะนอกจากนี้เนี่ย study นี้เนี่ยก็ได้ศึกษาถึง safety ของยา Methylspasmyl นะคะโดยการเจาะเลือดผู้ป่วยในแต่ละ visit หลังจากได้รับยานะคะก็จะพบว่าทั้งค่าตับค่าไตน้ำตาลอะไมเลสคอเลสเตอรอล CRP แล้วก็นอกจากตารางนี้เนี่ยเขาก็จะได้เจาะ CBC แล้วก็ UA indicator ต่างๆนะคะจะพบว่าหลังจากใช้ยา Methylspasmyl เนี่ยค่าเลือดต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยไม่ได้มี significant adverse effect ใดๆค่ะเปเปอร์นี้เนี่ยก็เลยสรุปว่า Methylspasmyl เนี่ยมี high efficacy ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ overlap ระหว่าง uninvestigated dyspepsia และ non-specific IBS นะคะโดยการประเมินเนี่ยจะใช้เป็น questionnaire ค่ะโดยเขาบอกว่าสรุปว่ามี positive effect จากการใช้ Methylspasmyl ถึง 86.7% แล้วก็มี odds ratio ที่สูงเทียบกับ comparative group ค่ะดังนั้นเนี่ยจึงจัดว่ายา Methylspasmyl เนี่ยสามารถใช้เป็น first line drug ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เลยค่ะครับโดยเรามาข้อที่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของ role of probiotics นะครับผมในเรื่องของ dyspepsia หรือว่าในเรื่องของ IBS นะครับผมโดยทางกลุ่มเราเนี่ยก็คือยกเปเปอร์มาเปเปอร์หนึ่งนะครับเป็นเปเปอร์ของ WJG นะครับผมเป็น World Journal of Gastroenterology นะครับผมเป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2007นะครับผมจนไปจนถึงปี2013นะครับก็คือเป็นการเก็บข้อมูลแบบมีทั้งหมด24 trial นะครับก็คือจะมี15อันเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลแบบ beta analysis นะครับแล้วก็9อันเนี่ยจะเป็นการ review นะครับเป็นแบบ systematic review นะครับแล้วก็จะมีการประเมินข้อมูลเนี่ยโดยการใช้เป็น
JADES Score นะครับผมเพื่อประเมิน Quality ของ Report ที่เราหามานะครับก็จะแบ่งเป็น0ถึง5คะแนนก็คือถ้าเกิดสมมุติว่า Report ที่น้อยกว่า2คะแนนเนี่ยก็คือเราจะไม่เอามาใช้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมากกว่า3คะแนนเนี่ยก็คือเราจะเอาเข้ามาเป็น Inclusion Criteria นะครับโดยการจะมีการแปลผลโดยการใช้ Relative Risk นะครับผมมี Q Test แล้วก็มีเรื่องของ P Value นะครับโดย Resource ของอันนี้ก็คือมีผู้ป่วยที่เข้าInclusion Criteria มาเนี่ยทั้งหมด1,793คนนะครับผมโดยจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มย่อยครับก็คือกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ใช้ Probiotics นะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ Probiotics โดยจะใช้เป็น Placebo แทนนะครับก็คือจะมีการเปรียบเทียบผล Resource อยู่3อย่างนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ Abdominal Pain มีเรื่องของ Global Symptom Score นะครับแล้วก็มีเรื่องของ General Symptom of IBS Patient นะครับก็พบว่า RR ของ Responderที่ใช้โปรไบโอติกเนี่ยเมื่อเทียบกับพลาซิโบเนี่ยก็คือของ Abdominal Pain เนี่ยจะเท่ากับ 1.96% ของ Global Symptom Score เนี่ย RR เนี่ยก็คือจะเทียบเป็น 2.43% แล้วก็ RR ในเรื่องของ General Symptom in IBS เนี่ยจะเท่ากับ 2.14% ซึ่งทั้ง3ค่าเนี่ยก็คือมากกว่า1หมดนะครับผมก็คือเป็นการบอกว่าProbiotics เนี่ยสามารถ reduce pain เรื่องของ symptom แล้วก็เรื่องของ severity ได้จริงๆนะครับโดยอันนี้เดี๋ยวจะขอสรุปตรงปลายงานวิจัยนะครับก็คือ probiotic เนี่ยสามารถลด pain ลด symptom แล้วก็ลดในเรื่องของ severity score ได้จริงๆนะครับผมครับก็โดยอันนี้ก็คือจบทั้งหมด6ข้อแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เราฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ